ธรรมะจริงๆของพระพุทธองค์เป็นอาการลิโกคือไม่เสื่อมคลายนะแต่ว่าพระสงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนหรือว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะลดน้อยลงค่ะข่าวต่อไปเป็นเรื่องความเชื่อเราไม่ก้าวเรื่องพ่อแม่ละกันนะคะว่าพ่อแม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์ค่ะอันนี้เหมาะสมหรือไม่ตั้งเป็นคำถามไว้แล้วเดี๋ยวดูภาพกันละกันคือมีการบิณฑบาตในช่วงของออกพรรษาเนี่ยแหละค่ะพระสงฆ์ก็รับบิณฑบาตอยู่ด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังเป็นฤาษีซึ่งทางคนมุกดาหารแล้วก็หนองบัวลำพูเขาก็รู้จักฤาษีคนนี้เพราะค่อนข้างดังนะคะหลายคนก็เชื่อถือจะใช้คำว่าศรัทธาก็ไม่กล้าพูดเต็มปากเพราะบางทีศรัทธามาจากความเชื่อที่ไม่งมงายอะค่ะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าความเชื่อนี้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่พ่อแม่ละกันนี่คือไม่ใช่พระนะคะแต่ว่าก็มีคนก้มกราบแล้วก็เหมือนกับให้อาหารใส่บาตรลักษณะเหมือนพระแต่เขาไม่ใช่พระไงคะแล้วก็มีพระเดินด้านหลังด้วยอันนี้ก็เป็นขบวนพระนะสิ่งนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าภาพที่รู้สึกไม่สบายใจคือพระก้มกราบฤาษีเนี่ยแหละครับภาพนี้นะคะเหตุใดถึงกราบฤาษีนะคะขอคำอธิบายแล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีคำอธิบายค่ะข้อความก็คือปู่ฤาษีเกศแก้วรับบิณฑบาตเร็วแรงแห่งบุญพระสงฆ์พร้อมปู่ฤาษีเกศแก้วรับบิณฑบาตในงานบุญมหากฐินโดยเจ้าคุณปู่ฤาษีเดินตามพระสงฆ์4พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละ อีกคลิปนึงก็คือเจ้าคุณปู่ฤาษีเกศแก้วเดินติดท้ายรับบิณฑบาตแล้วก็มีภาพกราบแบบนี้ทำให้คนไม่สบายใจเท่าไหร่นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่อาสมปู่ฤาษีเกศแก้วนะคะใหญ่โตนะกำลังสร้างอยู่ด้วยใหญ่โตเลยค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านขามตัวเมืองหนองบัวลำพูค่ะพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะศาลานี้กำลังก่อสร้างบางหลังเสร็จแล้วเป็นหอทำแก้วถัดมาเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ค่ะเรียกว่าศาลารวมใจด้านในมีพระพุทธรูปก็คืออย่างที่เห็นนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางเลยค่ะของโดมแล้วตลอดทั้งวันก็จะมีพ่อแม่เนี่ยแหละค่ะเข้าไปหาพ่อปู่ฤาษีไปกราบไปไหว้นักข่าวสังเกตการนะทั้งวันเลยนะคะครับคนแวะเวียนมาทั้งวันเลยค่ะซึ่งเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ปู่ฤาษีเกศแก้วนะคะเปิดใจกับเราสั้นๆถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นพ่อปู่บอกว่าไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดยังไงแล้วแต่มุมมองคนลูกศิษย์ลูกหาที่มาส่วนใหญ่ก็มาถวายเงินจะเรียกว่าทำบุญแต่จะถวายยังไงลูกศิษย์เขารู้แต่ละคนที่ให้เงินมาก็ไม่ได้เกิดจากความงมงายแต่เกิดจากความศรัทธาในสิ่งที่ปู่สร้างฟังปู่ฤาษีเกศแก้วดูค่ะก็มือปู่ธรรมดาธรรมดาพูดถึงเรื่องของการว่านำเงินมาใช้ส่วนตัวอยู่แบบธรรมดาไปประเทศบินบาททั้งหลายที่บินบาทก็นั่งปู่บินบาทน้อมถวายหลวงปู่ชมสร้างเจดีย์ที่หนองคายหลวงปู่คนสร้างเจดีย์ปู่ไปร่วมสร้างกิจดีกล่าวว่าจะสร้างกิจดีให้มันเสร็จแล้วไงเพื่อส่วนรวมปัจจัยทั้งหลายก็น้อมถวายหลวงปู่สัมภาษณ์ลูกศิษย์ละกันค่ะคนนี้คือนายเฉลิมสุขอาสาอายุ20นะคะบอกว่ามาขอพรปู่เกศแก้วก่อนไปคัดทหารเกณฑ์ทหารแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้จักพ่อปู่มาตั้งแต่เขายังเด็กอยู่เลยเพราะว่าปู่ย่าตายายมักจะเล่าถึงความเลื่อมใสศรัทธานะแต่ก็ไม่เคยมากราบปู่เกศแก้วสักทีครั้งนี้ก็คือมากราบเพราะว่าตัวเขาเองจะไปเกณฑ์อาหารอย่างที่บอกอะค่ะก็ต้องรับใช้ชาติซึ่งคิดว่าคงไปเป็นทหารตามที่พ่อปู่ให้พรอันนี้คือจะไปรับใช้ชาตินะคะลองฟังดูค่ะก็เป็นความเสียรวมส่วนบุคคลเด็กแบบแต่สำหรับผมนี่เป็นกำลังใจอย่างนึงก็คือว่าเราเป็นคนแบบเรียบง่ายครับก็เห็นบ่แม่นว่าเราบ่มีชื่อเสียงเดี๋ยวเราก็มีชื่อเสียงแต่ว่าเราก็เข้าถึงกันง่ายนะครับเป็นคนง่ายๆอย่างสินะแต่ความสะท้อนผมก็คือว่าเวลาขอพรอย่างผมก็ประสบความสำเร็จอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับก็เลยมากราบแล้วนี่มาเที่ยวเรียกครับมาเที่ยวเรียกอันนี้วัยรุ่นเลย20ส่วนนี้คุณยายอายุ83ค่ะยายเพ็ญจันทร์ชัยกองซาค่ะเป็นลูกศิษย์อีกคนที่ตามพ่อปู่ตั้งแต่สมัยยายยังสาวๆเลยอะค่ะคือยายบอกว่ามองออกว่าพ่อปู่เกศแก้วสร้างบุญบารมีมหาศาลก็เลยตามตั้งแต่สาวๆเลยอะค่ะที่ผ่านมาพ่อปู่สร้างวัดเจดีย์ทั่วประเทศกว่า30แห่งและพ่อปู่เองเป็นคนมีเมตตาธรรมไม่เคยพูดจาว่าร้ายใครมุ่งแต่สร้างคุณงามความดีและทำนุบำรุงศาสนาเวลามีญาติโยมนำเงินมาบริจาคพ่อปู่ก็ถวายวัดหมดและยายบอกว่าอภินิหารของพ่อปู่ก็มีนะยายย้อนให้ฟังเมื่อปี61ค่ะยายป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผ่าตัดแล้ว2ครั้งค่ะตอนนั้นยายคิดว่ายายตายแน่จนลูกหลานเตรียมงานศพไว้แล้วอะค่ะระหว่างความเป็นความตายยายฝันเห็นพ่อปู่เกศแก้วเนี่ยแหละแล้วในฝันพ่อปู่ชี้ไปที่ยาสมุนไพรตัวนึงพอยายออกจากโรงพยาบาลก็เข้าอาสมตั้งใจปฏิบัติธรรมใช้จิตบำบัดรักษาแล้วก็ถวายน้ำพระแม่ธรณีทุกวันจนทุกวันนี้ยายยังประคองตนไม่ค่อยเจ็บป่วยจากอาการโรคมะเร็งนะแต่ไม่ได้บอกว่าหายขาดนะคะคือไม่ได้กินยาเคมีบำบัดยายก็เลยเชื่อปักใจเชื่อแบบนั้นนะคะลองฟังดูค่ะหนึ่งเดียวในโลกอะสามภพโลกเนี่ยแม่ศรัทธาผู้เดียวนี่แหละบ่เอาไผบ่มีใครลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้ทุกวันคุณแม่มาทุกวันเยอะไหมเยอะบางบ่เยอะเด้อนี่บ่ค่อยเยอะเด้อบ่คัดเอาคัดเอาแต่ภูมิศีลคือเบื้องบนก็คัดเอาเองเบื้องบนก็สิคัดมาเองอันใดที่บ่มีศีลมันสิได้ออกกระเด็นออกไปหมดเลยมันจะเป็นไปเองบ่ต้องโดยบ่จะบ่มีการออกปากบ่มีหยังเพิ่นก็จะมีเมตตาเมื่อปู่มีแต่เมตตาบ่เคยบ่สิใส่ร้ายผู้ใดบ่เคยสิคิดร้ายกับผู้ใดมีแต่ให้โอกาสให้โอกาสพลิกฟื้นเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวนี้มันก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์หมดอะค่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรย้อนไปได้ปี61นะคะมีคนเคยโพสต์ประวัติพ่อปู่ฤาษีเกศแก้วบอกว่ามีอายุมากถึง150ปีซึ่งปัจจุบันอาจจะยังไม่ถึงนะหรือยังไงก็ไม่รู้บอกมีฌานสมาบัติแก่กล้ามากมีอภิญญาญาณเหมือนพระเกจิอาจารย์รักษาสังขารได้อยู่เหนือธรรมชาตินี่ก็ดูดูมาเวลมากเลยอะค่ะแล้วก็ยังเจอภาพเก่าของพ่อปู่ด้วยนะคะที่ชาวเน็ตเอามาโพสต์ตอนร่วมพิธีอายุวัฒนมงคล88พรรษาสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีที่วัดอุณารมณ์นะคะอยู่ที่พนมเปญหรือว่ากัมพูชานั่นแหละค่ะย้อนไปปี62นะคะวันที่31มกราคมคือภาพนี้ค่ะแล้วก็จะมีคลิปที่พ่อปู่เทศนาโดยผู้โพสต์ระบุว่าเป็นการเทศนาที่ยอดเยี่ยมมากไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นสำนวนแบบกวีขอฟังได้ไหมคะในการได้ให้ความเมตตาเป็นที่เคารพนับถือกับพระเดชคุณหลวงพ่อสมพ่อสมกิจครูบาอาจารย์ปิดพิษเพื่อนพิษเป็นพิษตายถึงสามรอบวาระยามได้มาเห็นกันในรอบครั้งนี้ได้สัมผัสกระแสวาระหลวงพ่อถึงวาระสุดท้ายเป็นได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อในรอบปี86หลวงพ่อในรอบ86นี้ในการได้มาเจอรอบหลวงพ่อทั้งที่ไม่ได้คิดไม่ได้คาดว่าจะได้เจอหลวงพ่อสืบเนื่องด้วยบุญใหญ่เยื่อสายใหญ่ค่ะบางช่วงบางตอนแล้วกันนะคะทีนี้เรามีโอกาสถามพระพยอมแล้วกันค่ะยุคนี้ก็เหลือรูปเดียวละที่เราได้มีการสัมภาษณ์นะคะพระพยอมบอกว่าถ้าพระเดินนำหน้ามองดูแล้วไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ถ้าพระเดินตามหลังฤาษีอันนี้อาจจะดูขัดตาแต่เรื่องที่น่าขัดตาก็คือพระนั่งอยู่แล้วฤาษีแจกเครื่องรางของขลังเท่าที่เห็นอาจจะข้ามหน้าข้ามตาพระไปนะคะส่วนจะทำตัวเทศสอนประชาชนศรัทธาเลื่อมใสในศีลธรรมก็ทำได้ในโลกนี้มีอีกหลายประเทศที่นับถือตามสมควรของสติปัญญาของประเทศนั้นๆนี่คือสิ่งที่พระพยอมเทศให้ฟังนะคะครับ